สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้เราทำดอกฝ้ายคำกันนะคะเชอร์รี่ปิ้นขอบทองยี่ห้อ TW นะคะเลือกสีตามชอบได้เลยตัดริบบิ้น4เส้นนะคะความยาวเส้นละ28นิ้วพับครึ่งค่ะแล้วก็พับเหมือนลูกส้มเลยนะคะขึ้นฐาน4ปลายลิปปิ้นคล้องเข้าไปนะคะได้ฐาน4แล้วทีนี้ทำฐาน8พับทะแยงขึ้นไปค่ะด้านบนทะแยงลงมานะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็สอดดอกริบบิ้นค่ะมีปีกแบบนี้นะคะได้ฐาน8ละทีนี้ขึ้นลูกส้มก็หยิบขึ้นมา4เส้นพาดกันไปแบบนี้นะคะเส้นที่3เส้นที่4พาทั้งหมด4เส้นใช้มือซ้ายประคองไว้นะคะเส้นด้านทางขวาปล่อยลงค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงไปเรื่อยๆนะคะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนพับเหมือนลูกส้มเลยนะคะเส้นสุดท้ายหยิบขึ้นมาด้านบนมี4เส้นนะคะด้านล่างปลายลิปปิ้นโผล่แบบนี้ก็ด้านหลังเป็นลิปปิ้นโค้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอดลิปปิ้นเข้าไป4เส้นบนนี้ปล่อยเส้นแรกลงไปก่อนค่ะเส้นที่2สอดเข้าห่วงแรกนี้เลยเส้นที่3เข้าห่วงแรกออกห่วง2นะคะสอดเบี่ยงไปสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2แล้วออกห่วง3สอดเบี่ยงไปเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะใส่เหรียญเข้าไปได้ขั้นตอนนี้กับด้านค่ะเราจะทำการพาด3นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3แล้วก็พาด1 2 3พาดไล่ไปเลยนะคะ1 2 3พาดพาดไปทั้งหมด5เส้นเหลือด้านบนให้เหลือด้านบน3เส้นเส้นแรกนะคะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วง2ค่ะสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3สอดเบี่ยงเหมือนเดิมดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะเก็บริบบิ้น1รอบนับไป1 2 3สอดตรงๆไปเลยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เรียงไปเว้น3นี่ก็จะเป็นการพับลูกส้มนะคะก็จะไปไวหน่อยโอเค
เรียบร้อยเก็บ1รอบมันก็จะกระชับขึ้นเราพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านนี้เราทำเริ่มทำกลีบตรงกลางกันนะคะกลีบนี้ด้านในเราก็ยึดขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็พลิกให้สีพื้นขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปตรงแนวนี้เลยแนวของตัวเองนะคะแล้วก็ข้าม1ข้าม2นับแบบนี้ก็1 2นะคะก็ดึงแบบนี้จะได้เป็นทรงกลีบแหลมกลีบที่2พับโค้งขึ้นมานะคะสอดเข้าแนวตัวเองเว้นริบบิ้นออกเรียงกันนะคะทำทุกเส้นเหมือนกันเลยสอดไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดดึงให้กรีดแหลมเลยนะคะก็จะได้เป็นกรีบชั้นที่1ทีนี้พลิกกลับด้านนะคะพลิกตะแคงแบบนี้นะคะจะทำกรีบตรงนี้เราหยิบขึ้นมา1เส้นพับโค้งลงมาใช้นิ้วกลางขั้นไว้แบบนี้นะคะยกขึ้นพับลงแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ข้าม1เส้นนะคะสอดเข้าไปใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้จะได้กลีบประมาณนี้ทีนี้เส้นถัดมาเลยอันนี้ลบไปข้ามเส้นนี้นะคะยกดึงขึ้นมาพับลงยกขึ้นแล้วก็สอดเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลีบนะคะเส้นสุดท้ายจะไม่มีให้ข้ามแล้วนะคะเราทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราสอดเข้าตรงนี้เลยกลีบแรกที่เราทำนะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเรียบร้อยทีนี้เราก็จัดดึงกลีบให้เท่าๆกัน
ร้อยแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะเก็บริบบิ้นขึ้นไปอีกรอบหนึ่งหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยกพับย้อนขึ้นไปแบบนี้เลยทำทุกเส้นเหมือนกันเก็บย้อนขึ้นไปเสร็จแล้วลูกบิ้นที่เหลือเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะได้แล้วค่ะดอกไฟคำ